ฮ่าฮ่าสวัสดีครับป้าพี่น้องบ้านแอลที่ร้านครับอาหารพื้นเมืองนะครับก็คงไม่ใช่พื้นเมืองทีเดียวนะครับแต่เป็นอาหารที่มีความหลากหลายนะครับมีซุปผางวัวมีจิ้นลาบแกงอ้อมนะครับเนาะก็สามารถที่จะมาชิมกันได้ครับเพราะว่าเป็นร้านป้าน้อยครับป้าน้อยอาหารพื้นเมืองนะครับที่เดิมๆแล้วนะครับก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่เป็นคันทรีนะครับเนาะในอาหารสไตล์ของร้านนาเป็นแห่งหนึ่งร้านนะครับที่ทางเพจกาวมุสลิมเชียงใหม่นะครับแนะนำครับผมครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะลิ้มลองอาหารเหนือนะครับแบบต้นตำรับนะครับต้องประพาสนะครับเมนูยอดที่ยมของร้านนะครับด้วยประสบการณ์ที่เปิดร้านขายของอาหารเหนืออย่างป้าน้อยมากว่า30ปีนะครับย่านมัชชิตะกวาวัดเกตกินก็ข้าวเหนียวร้อนๆนะครับก็จะมีตำมะนุนนะครับแกงอ่อมเนื้อนะครับลาบเนื้อนะครับแล้วก็ยำผักเลียดนะครับแล้วก็น้ำพริกอ่องไก่นะครับอันนี้เป็นเมนูอาหารร้านนานะครับอาหารเหนือที่แนะนำนะครับภายในร้านนะครับก็เป็นสไตล์คันทรีครับผมก็มีกาแฟเพื่อพี่น้องได้กินชื่นอกชื่นใจกันนะครับนอกจากมีการบริการอาหารแล้วครับผมก็ยังมีห้องละหมาดนะครับไว้ให้พี่น้องนะครับได้มาแวะละหมาดกันนะครับครับห้องละหมาดก็กว้างขวางนะครับสำหรับพี่น้องที่จะมาละหมาดได้ครับนอกจากจะมีอาหารให้กินแล้วนะครับยังมีบ้านดินนะครับเพื่อพี่น้องได้ชมกันครับครับพี่น้องครับร้านอาหารป้าน้อยนะครับอาหารพื้นเมืองของร้านนะครับด้วยบรรยากาศคันที่นะครับคันทรีครับมีทั้งกาแฟนะครับอาหารตามสั่งทุกชนิดนะครับอาหารพื้นเมืองนะครับแวะเข้ามานะครับในราคาที่ย่อมเยานะครับไม่แพงมากนะครับสำหรับพี่น้องที่โผยหาเรื่องของอาหารร้านนานะครับก็แวะบ้านป้าน้อยนะครับอาหารทางร้านนาครับผม